ไรที่ชอบในตัวแจมเหรอครับก็คงจะเป็นความใสซื่อมั้งครับในความใสซื่อของแจมคือความเป็นคนจริงใจอะครับเป็นคนจริงใจที่แบบคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นทุกการกระทำของเขามันไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรซ่อนเร้นไว้มันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมันสบายใจอะไรแบบนั้นครับแล้วก็เลยมันทำให้เป็นเสน่ห์ของน้องด้วยถามว่าผมชอบอะไรในตัวพี่ฟิล์มหรอชอบในการที่เขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ชอบให้โอกาสคนให้ความรู้ด้วยให้อะไรต่างๆเขาเป็นคนที่สังเกตทุกๆอย่างในรอบๆข้างเวลาพี่ฟิล์มไปงานน่ะเราจะสังเกตว่าพี่ฟิล์มจะมองรอบๆเลยแล้วก็รอช่วยเหลือคนอื่นตลอดคือเป็นพี่คนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นแล้วมีความสุขเลยพี่เขาน่ารักมากทุกวันไม่น่าถามเราเจอกันบ่อยแหละทำงานด้วยกันไหมไม่บ่อยก็เบื่อต่อเจอกันปะเจอครับเจอทุกวันพรุ่งนี้ไม่เจอเออดีละเล่นพักหนึ่งวันเออพรุ่งนี้ไม่เจอดีกว่าเล่นละเล่นมีเพื่อนเก่าๆที่เคยเรียนด้วยกันคุกคามมายินดีครับพี่เกิดจากที่คนรักกันแต่ตลอดผมก็จะกันมันก็เลยตอนมาถ่ายเรื่องผู้ชายอยู่ก็เลยฟิตมากคุณกางเกงเชียบเป็นโมเมนต์น่ารักตอนเด็กๆทุกวันนี้ยังเก็บในการ์ดไว้อยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าน้ำท่วมบ้านอ่ะมันพังไปยังที่ต่างจังหวัดเดือนกุมภาพันธ์ทีไรเขามักจะขอแต่งงานกันมีวิธีการในการขอแต่งงานกันยังไงคะผมฮาร์ดคอร์หน่อยพาไปทำกิจกรรมอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมเลยโดดสกายดาฟวิ่งแล้วก็ขอระวังอยู่บนอากาศเนี่ยอย่างไรนะพี่สรุปเขาตอบโนกว่าเราจะแต่งงานกับใครเราก็ต้องรู้จักไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะเป็นภารกิจสุดท้ายที่ไปทำด้วยกันลองดูว่าไปด้วยกันได้ไหมมันเป็นจังหวะที่แบบคนก็ยังไม่คิดว่าจะมาขอกันแต่งงานสมมติถ้าเป็นท่านที่เป็นละครคนใดคนหนึ่งต้องขออีกคนหนึ่งแต่งงานใครจะเป็นคนขอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยมันแล้วแต่ฟิลเลยก็อาจจะบอกพร้อมกันก็ได้ก็ยังไม่รู้ก็อาจจะบอกพร้อมกันก็ได้ก็ยังไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปลุ้นกันเองแล้วกันนะคะ